หลังจากห่างหายกันไม่นานค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ Minecraft อัชชูรอดในเอพิโซดที่131ค่ะสวัสดีซอมบี้ที่อยู่ทางด้านขวามือของเราเนาะโอ้โหยังน่ารักเหมือนเดิมค่ะในวันนี้ค่ะเราได้ติดตั้ง Optifine เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือนี่ค่ะเป็น Optifine G1 Pre17 ก็คือหมายถึงมันยังไม่เป็นตัวเต็มของ Optifine เนาะแต่ทีนี้ค่ะใน Pre17 เนี่ยมันก็มีเชดเดอร์ที่สามารถลงได้และแล้วก็มีระบบการซูมค่ะที่เพิ่มเข้ามาค่อนข้างสมบูรณ์เลยแน่นอน Optifine ค่ะเป้าหมายหลักในการลงก็คือการเพิ่มการตั้งค่าในส่วนต่างๆแล้วก็ทำให้เกมลื่นขึ้นนั่นเองโอเคณตอนนี้ค่ะในเมื่อเรามี Optifine แล้วเราก็สามารถที่จะซูมในเกมได้นี่โอ้โหได้ทุกทิศเลยค่ะตอนแรกค่ะเราเห็นหลายคนเริ่มเล่น Minecraft 1.16 แล้วใช่ไหมเราก็ตกใจเอ๊ะ Minecraft 1.16 มาแล้วหรือเพราะว่า 1.15 เพิ่งมาได้แบบในความรู้สึกเราก็คือไม่นานค่ะแต่ทีนี้เราก็เลยไปเช็คดูปรากฏว่าอ้าว 1.16 ตัวเต็มยังไม่มาดินะมันมาแค่ snapshot ค่ะอุตส่าห์ตกใจนึกว่า 1.16 มาแล้วโอ้โหโอเคไม่เป็นไร Minecraft 1.16 นี่ค่ะค่อนข้างเปลี่ยนโลก Minecraft ไปพอสมควรเลยเพราะว่ามันจะมีนู่นนั่นนี่อัปเดตขึ้นมาใหม่ๆฮอกกงฮอกกลิ้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพริกกิ้นเอ่ยสไตรเดอร์เอ่ยอะไรอย่างงี้ค่ะเราก็ติดตามการอัปเดตนิดนึงแต่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะเนาะเพราะว่ายังไม่ได้ไปอ่านรายละเอียดมันนั่นเองโอเคในโลกแห่งนี้ค่ะเราค่อนข้างที่จะรวยทรัพยากรในวันนี้เรามาทำวางสิ่งกันดีกว่าถือน้ำผึ้งไว้ในมือค่ะแล้วเอาเข้าปากนะมันมีเสียงบางอย่างไม่เคยสังเกตค่ะเป็นเสียงการกินน้ำผึ้งอะเฮ้ยเราอยากรู้ค่ะถ้าเรากินน้ำเปล่าเราจะได้เสียงแบบนี้ไหมเพราะแต่ก่อนมันจะไม่ใช่เสียงแบบนี้ลองดูสินี่เสียงเวลากินน้ำค่ะจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้ากินน้ำผึ้งชอบโอเคเก็บไว้ค่ะในเมื่อมีน้ำผึ้งก็กินน้ำผึ้งนั่นแหละง่ายดีโอเคมาเลยในวันนี้เราจะมาทำฟาร์มน้ำแข็งกันแม้อยู่ในหิมะใช่ไหมไอค่ะมันเป็นสิ่งที่หาง่ายมากนี่ไงเห็นไหมตามพื้นก็มีละมีง่ายเยอะแยะค่ะแต่ทีนี้เราคิดว่าโอเคเดี๋ยวเรามาทำฟาร์มน้ำแข็งให้เป็นเรื่องเป็นราวกันดีกว่าเนาะอย่างแรกค่ะเคลียร์พื้นที่จะกว้างขนาดไหนก็ได้จะยาวขนาดไหนก็ได้ค่ะไม่มีข้อจำกัดผลสุดท้ายเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นน้ำอินฟินิตี้เองนั่นแหละแน่นอนก็กำหนดในการทำฟาร์มน้ำแข็งค่ะมี2โลเคชันที่เราสามารถทำได้ก็คือโลเคชันที่มีหิมะตกก็คือในวายที่แบบสูงมากนั่นเองกับอย่างที่2ค่ะก็คือในพวกไบโอมหิมะที่มันจะเกิดน้ำแข็งอยู่แล้วเนาะตามหลักการเจเนเรตของเขานั่นเองค่ะโอเคมาเลยน้ำผึ้งนี่มันดีค่ะการขุดน้ำแข็งค่ะเราจะขุดด้วยอุปกรณ์อะไรก็ได้ขอแค่มีเอนชานนี่ค่ะซิลทัดเพราะไม่อย่างนั้นการขุดมันจะแตกเนาะถ้าเราขุดด้วยแบบมือธรรมดาอะไรอย่างนี้ค่ะนี่เห็นไหมมันแตกไปเลยแต่ถ้าเราขุดด้วยเอนชานที่มีซิลทัดค่ะนี่เราจะได้บล็อกน้ำแข็งค่ะมาเป็นก้อนเลยนั่นเองนี่แหละคือดีแต่ทีนี้ค่ะการก่อสร้างฟาร์มน้ำแข็งอ่ะจะใช้บล็อกอะไรก็ได้แต่ห้ามใช้บล็อกที่พิกแอคสามารถขุดได้ง่ายค่ะเพราะไม่อย่างนั้นโครงสร้างมันจะพังอย่างเช่นถ้าเราใช้พวกบล็อกหินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแค่พิกแอคสกิดโดนนิดเดียวค่ะเห็นไหมมันพังแล้วแนะนำค่ะให้ใช้ไม้เป็นอะไรที่ดีที่สุดตรงไหนค่ะที่เป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยก็ปิดให้สนิทเลยความน้ำแข็งใช้ดินก็ได้ค่ะแต่ใช้ดินอาจจะไม่สวยเท่าไหร่เนาะเราใช้เป็นไม้ดีกว่าโอเคเรียบร้อยค่ะเราได้พื้นที่มาขนาดนี้แล้วกว้างมากๆเลยถ้าเน้นงกค่ะเน้นเลยเป็นตะแลบค่ะประหยัดดีนี่เลยเปลี่ยนให้เป็นนี่ตะแลบรับรองประหยัดสุดๆเอาเป็นตะแลบเพิ่มแล้วกันโอเคหลายกองอยู่
เริ่มจากมุมทางนู้นค่ะอย่างแรกสุดใช่ไหมตรงนี้เป็นมุมโอเคพื้นที่ประมาณนี้เราก็วางเลยค่ะยาวเลยให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสไม่จำเป็นค่ะจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบไหนก็ได้คือมันไม่ได้กำหนดว่าจะต้องสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมใช่แล้วเอาตามที่ชอบค่ะง่ายที่สุดขอแค่ให้มันเป็นสี่เหลี่ยมก็พอละจะเป็นสามเหลี่ยมเป็นวงกลมก็แล้วแต่อ่ะแต่โครงสร้างแบบสี่เหลี่ยมง่ายที่สุดแล้วก็มาเลยยาวยาวค่ะอุ้ยมันยาวได้มากกว่านี้นะเนี่ยจะต่อบล็อกออกไปไหมให้มันล้ำมานิดนึงน่าจะดีค่ะมาเลยไม่ชอบการกดชิปเวอร์ชันนี้มากไม่ค่อยชอบเลยอ่ะมันตัวมันย่อเกินไปอ่ะปกติการกดชิปมันจะไม่ย่อตัวขนาดนี้ค่ะอันนี้มันย่อแบบมากเลยโอเคแต่เราก็บ่นไปงั้นแหละเดี๋ยวก็ชินค่ะออกแบบมาเพื่อกดชิปแล้วย่อผ่านแล็บได้ใช่ไหมมันก็เลยแบบย่อเยอะเกินไปจัดไปยาวมาเลยจึ๊บอีกนิดนึงโอเคเรียบร้อยละกฎหลักอีกข้อหนึ่งค่ะของฟาร์มน้ำแข็งอันนี้สำคัญมากสมมติเราไปปักท็อตตรงนี้แล้วกันจึ๊บค่ะนี่ทีนี้รอดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะนี้ค่ะน้ำแข็งจะละลายนั่นเองก็คือถ้าแสงสว่างมีมากเกินไปค่ะมันจะทำให้น้ำแข็งละลายดังนั้นโครงสร้างตรงนี้ทางที่ดีเราต้องไม่ปักท็อตหมายความว่าตรงนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ค่ะจะเป็นแสลบด้านบนเนาะเราต้องเปลี่ยนที่เป็นแสลบด้านล่างค่ะด้วยการวางอย่างนี้นั่นเองตรงนี้ปักท็อตไม่ได้ก็แปลว่ามอนเตอร์ไม่สามารถเกิดได้ค่ะเราก็ล้อมกรอบเลยให้เป็นสี่เหลี่ยมค่ะตามโครงสร้างที่เราวางไว้เราวางบล็อกเพื่อปิดมุมมองของท้องฟ้าค่ะเมื่อไม่มีมุมมองของท้องฟ้าน้ำก็จะไม่กลายเป็นน้ำแข็งนั่นเองตรงนี้เลยค่ะจะเป็นโครงสร้างที่เราเอาไว้สำหรับน้ำอินฟินิตี้เอ๊ะวางเกินนี้นะบอกวางแค่2ทิศก็พอแล้วค่ะอีก2ทิศที่เหลือไม่จำเป็นต้องวาง2ทิศที่ว่านี้ค่ะมันจะต้องมีพื้นที่ที่มันเชื่อมกันในตรงนี้เนาะเราให้มุมนี้ค่ะเป็นตัวเชื่อมระหว่างทางทิศทางด้านซ้ายมือแล้วก็ทางด้านขวามือนั่นเองโอเคได้โครงสร้างแบบนี้ละทีนี้หาบล็อกอะไรก็ได้ค่ะที่ขุดออกง่ายเฮ้ยวางบล็อกไม่ได้โอเควางได้แล้วกั้นไว้เลยแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะขุดออกในอนาคตตอนนี้ก็กั้นไปก่อนแล้วกันทางนี้ก็กั้นด้วยค่ะเรียบร้อยแล้วทางนู้นเรียบร้อยโครงสร้างฝั่งนี้ก็เรียบร้อยค่ะพื้นที่ตรงนี้เตรียมพร้อมแล้วนั่นเองต่อไปก็ได้เวลาเติมน้ำเข้าระบบใช่ไหมอันนี้เรามีน้ำในถังค่ะกับมีน้ำแข็งเป็นบล็อกการเติมน้ำค่ะเราจะต้องเติมน้ำให้เกิดน้ำอินฟินิตี้เนาะในพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดค่ะซึ่งถ้าอยากให้ง่ายก็วางเป็นบล็อกน้ำแข็งแบบนี้ค่ะแล้วจากนั้นก็สกิดเนี่ยเห็นปะมันก็จะเกิดน้ำขึ้นมาหรืออยากให้ง่ายกว่านั้นค่ะก็เอาถังน้ำมาตักอย่างเงี้ยวางแบบช่องเว้นช่องค่ะมันก็จะกลายเป็นน้ำอินฟินิตี้นั่นเองตักไปเรื่อยๆวางไปเรื่อยๆค่ะเห็นปะมีแสลบก็มีช่องวางนั่นเองกลางคืนผ่านไปค่ะนั่นมันอะไรโอ้กิฟเฟอร์เกิดมาทักทายค่ะ6ตัวโถนั่นอ้าวหายไปแล้ว1ตัวแล้วเมื่อเราวางน้ำเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยค่ะให้ตรวจเช็คให้แน่ใจพวกบล็อกที่พิกแอคค่ะสามารถขุดได้ง่ายเนี้ย
ขุดออกไปเลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ค่ะที่พี่แอ๊กขุดยากเวลาที่เราไถน้ำแข็งอ่ะเพื่อเก็บเกี่ยวเป็นบล็อกมาใช่ไหมมันจะได้โครงสร้างไม่พังเนี่ยดูค่ะพวกสโตนอะไรอย่างเงี้ยโดนพี่แอ๊กนิดเดียวมันก็พังแล้วเอ็นชานเราแรงโอเคตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยอีกรอบนึงหวังว่าจะไม่มีหินที่ตรงอื่นเนาะถ้ามั่นใจแล้วก็ได้เวลาอย่างนี้เลยถ่ายนี่ค่ะน้ำแข็งออกให้หมดอือโหเดินในน้ำเดินช้างั้นถ่ายอย่างนี้แล้วกันนี่เอาให้ไวอ่ะทีนี้ด้วยน้ำมันจบกันตรงมุมค่ะมันจะค่อยๆเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดให้กลายเป็นน้ำอินฟินิตี้นั่นเองนี่เห็นว่าไล่ไปเรื่อยๆโอ้โหไหวค่ะแล้วก็บรรจบมาตรงมุมนี้ปุ๊บนี่ค่ะโอ้ตรงนี้ไม่กลายเป็นน้ำอินฟินิตี้เพราะว่ามันมีบล็อกน้ำแข็งตรงนี้กั้นไม่เป็นไรนี่ไงน้ำอินฟินิตี้เรียบร้อยจากนั้นจะสังเกตค่ะเห็นมามันค่อยๆกลายเป็นน้ำแข็งมาละแน่นอนค่ะเราสามารถเร่งความเร็วของการเกิดน้ำแข็งได้ด้วยการวางบล็อกอะไรตรงกลางนี้ค่ะมันก็จะทำให้น้ำแข็งเกาะรอบๆบล็อกเนาะแล้วมันก็เกิดเป็นบล็อกน้ำแข็งขึ้นมานั่นเองเพราะไม่อย่างนั้นค่ะการเกิดน้ำแข็งมันก็จะเริ่มไล่จากตรงมุมเนี้ยแล้วก็ลามไปตรงกลางเรื่อยๆเนาะแต่ทีนี้ค่ะเราไม่ได้ต้องการน้ำแข็งทำอะไรก็ปล่อยไว้อย่างนี้แหละค่ะ เอาเป็นว่าเป็นแบบเพื่อการตกแต่งแบบแล้วกันใช้ได้นี่ไงโซนฟาร์มน้ำแข็งของเราอย่าสวยงามถือว่าเป็นการตกแต่งไปด้วยในตัวนั่นเองโอเคโครงสร้างใช้ได้ทุกอย่างเพอร์เฟกต์โอเคทีนี้ค่ะก็เหลือแค่การตกแต่งตรงนี้ค่ะไม่ให้มอนเตอร์สามารถเข้าไปในฟาร์มของเราได้นั่นเองเพราะว่าฟาร์มเราเนี้ยปักคอร์ดไม่ได้ใช่ป่ะมอนเตอร์ก็จะมีโอกาสเกิดได้ค่ะทำยังไงก็ได้ป้องกันมอนเตอร์ไม่ให้เข้าฟาร์มเนาะมันง่ายมากๆค่ะกล่องเชาเกอร์ของเราเก็บมันเลยแล้วก็ต้นไม้พวกนี้เอาออกให้หมดค่ะเรามีเบอร์รี่ค่ะเรามีกระจกแล้วเราก็มีดอกไม้สีฟ้าดังนั้นการป้องกันไม่ให้มอนเตอร์เข้ามาในฟาร์มน้ำแข็งเราก็จะใช้ไอเทม3อย่างนี้นั่นเองโอเคแล้วเบอร์รี่เราจะพอไหมเนี่ยพออยู่มั้งอุ๊ยหูโดนนาเมดโอ้โตอีกแล้วได้มา2กองถ้าไม่พอก็อยากขยายเพิ่มก็ได้นะคะเนี่ยหวังว่าจะพออุ๊ยแสบลิงเยอะจังวัดดีนายสองทีก็ตายแล้วสไปเดอร์โอเคเราจะวางกระจกตรงนี้ก็ได้แต่ไม่วางค่ะเราจะวางกระจกตรงนี้ถัดมา1บล็อกทีนี้ให้มีความสูงสักประมาณ2บล็อกก็พอแล้วหรือจะให้ดีก็3บล็อกก็ได้ค่ะแต่แค่2บล็อกเนี่ยมอนเตอร์มันก็จะยืนมองหน้าเราแล้วแหละเนาะแต่ถ้าเรายืนตรงนี้ปุ๊บเราก็จะโผล่หัวไปนิดนึงเดี๋ยวคิปเปอร์อาจจะระเบิดได้ค่ะดังนั้นเอาความสูงสัก3บล็อกแล้วกันคุณผู้ชมเคยมีคำพูดประจำตัวไหมคะในการที่เราทำคลิป Minecraft นี่ค่ะหรือว่าอัดคลิป Minecraft เนี่ยมันจะมีคำพูดประจำตัวอยู่ประโยคหนึ่งที่เรามักจะพูดเป็นประจำก็คือคำว่าพูดใหม่ พูดใหม่นี่ค่ะเราจะใช้ในกรณีของบางทีที่เราพูดแล้วเราลิ้นพันกันเนาะเราก็จะพูดว่าพูดใหม่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้เราตัดประโยคนั้นออกในการตัดต่อนั่นเองเวลาที่เราพูดแล้วอยู่ดีๆเราจามหรือว่าอยู่ดีๆเราไอหรือว่าอยู่ดีๆแบบลิ้นพันกันอะไรอย่างนี้ค่ะหรือว่าพูดไม่ชัดเนี่ยเราก็จะตามท้ายประโยคคำว่าพูดใหม่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่เวลาที่เราตัดต่อค่ะจะได้ตัดตรงที่แบบเราลิ้นพันกันออกนั่นเองโอเคแต่มันกลายเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่าอยู่ดีๆมีคลิปหนึ่งอะเราลืมตัด
ประโยคตอนที่เราลิ้นพันกันออกแล้วมันมีประโยคตอนที่เราลิ้นพันกันเนาะแล้วก็มีคำว่าพูดใหม่ค่ะ ก็เลยแบบอธิบายให้ได้รู้เลยว่าทำไมมันถึงมีประโยคนั้นขึ้นมาฝั่งทางนี้ไม่มีดินล้ำมาก็ไม่ต้องวางโอ้หวัดดีสายมาเป็นชุดเลยทักทายสินะไม่ได้เล่นนานก็เลยกลับมาไม่สนค่ะจะพวกโจรไรสาระเขาไปลงน้ำกันทำไมคะเราอยู่ตรงนี้นะเราอยู่ฝั่งนี้ทำไมเขาถึงลงน้ำอ๋อเพราะว่ากองโจรนี้ค่ะมันเป็นเจ้ากองโจรลัตเวนนั่นเองเขาจะเดินไปทั่วๆค่ะตะปอนเกิดรอบๆตัวผู้เล่นนั่นเองถ้าแบบไม่ประเจอกับเราเนี่ยเขาก็คงไม่สนใจเราหรอกไปฆ่าทิ้งไหมแล้วแต่ค่ะทำได้อยู่แล้วง่ายๆแต่ไม่ต้องสนใจก็ได้เพราะว่ากองโจรลัตเวนมันเกิดมาบ่อยมากให้ไปฆ่าทุกกองโจรนี่ก็เสียเวลาเกินไปดังนั้นเราจะใช้ส่วนที่สัญญาสงบศึกค่ะต่างคนต่างอยู่เขาไม่มายุ่งกับเราเราก็จะไม่ไปยุ่งกับเขาก่อนเนาะให้เปิดก่อนนี่ค่ะเราจะวอร์ทันทีงานนี้ต้องไม่ให้เหลือซากทำร้ายมาทำร้ายกลับใช่ไหมตรงมุมใดมุมหนึ่งสักตรงนี้แล้วกันค่ะวางเป็นประตูทางเข้าทางออกโอเคมีทางเข้าเรียบร้อยจากนั้นพื้นที่รอบๆนี้ค่ะทำเป็นกับดักไว้ด้วยการปลูกเบอร์รี่ค่ะหนามเบอร์รี่มันแหลมคมตอนที่ยังไม่โตยังไม่เป็นไรโตขึ้นมาเมื่อไหร่ค่ะดาเมจทำเจ็บแสบแน่นอนนี่ไงน้ำแข็งของเราค่ะก็ค่อยๆลามไปเรื่อยๆเนาะเหมือนเดิมค่ะพี่แอดที่มีซื้อทัศน์สกิดเนี่ยก็ได้แล้วง่ายมากๆน้ำผึ้งนี้ก็กินอิ่มดีเหมือนกันนะคะถ้ามันเพิ่มค่าอาหารประมาณ 2.5 ช่องถึง3ช่องเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยพลังงานดีพอกินเสร็จก็มีขวดที่สามารถเก็บไปใช้ประโยชน์ได้ต่อเนาะเอาไปรองน้ำผึ้งล็อตต่อไปก็ได้โอ้โหอินฟินิตี้อ่ะอาหารแบบนี้ค่ะดีดีลงมาเถอะฮึบโอ้โหลงได้มีน้ำผึ้งขนาดนี้เอาไปกินเรื่อยๆแล้วกันค่ะได้อยู่นิดนึงแล้วก็มีโอ้โหรังผึ้งอีกจำนวนหนึ่งที่เยอะมากๆเลยแต่คงไม่ได้ใช้ทำอะไรใกล้จะมืดแล้วค่ำคืนนี้ดูสิเจ้าพวกโจรพวกนั้นหายไปกันแล้วยังคะแต่ถ้าอยู่นอกระยะมันน่าจะดีสปอนหายไปแล้วแหละเขาอาจจะเดินมาหาหมู่บ้านวินเทจเจอร์แถวนี้ก็ได้นะไม่แน่อะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นหมู่บ้านใช่ไหมโจรชอบเข้ามาบุกหมู่บ้านอยู่ละดูสิอยู่แถวนี้หรือเปล่านะไม่เห็นไม่มีโอเคไม่ได้มาบุกบ้านไม่เป็นไรฟาร์มโกโก้ของเราค่ะโอเคโตระดับหนึ่งเก็บหน่อยสิแล้วก็เอาเม็ดค่ะที่เราได้มาเอามาปลูกคืนมีเสียงคูคำรามของซอมบี้น่าจะอยู่ใต้ดินเพราะใต้นี้มันเป็นโพรงใช่ไหมถ้าเราจำไม่ผิดค่ะโอเคค่อยๆขยายไปทีละนิด
ไงตัวเองทักทายหรือเฮ้ยเฮ้ยหูตีรอบที่สามไม่ทันตีเร็วเกินไปค่ะพื้นพังเลยโอเคค่ะวันนี้เราก็ทำฟาร์มน้ำแข็งตรงนู้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับอีพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ